สวัสดีครับผมณัฐศิราแห่ง Mr. Word Expert นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับพิมพ์คู่มือหรือหนังสือตำราวิชาการการตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับเพื่อพิมพ์คู่มือหรือตำราวิชาการเนี่ยนะครับจะแตกต่างกับบทที่พลดังนี้ครับเนื่องจากว่าการพิมพ์คู่มือหรือตำราวิชาการเนี่ยจะพิมพ์รัศดรพิมพ์หน้าหลังนะครับแล้วก็ต้องมีการเว้นพื้นที่เพื่อสำหรับเย็บเข้าเล่มอันนี้คือจุดต่างข้อที่1 นะครับอันที่2ก็คือเวลาวางข้อความที่หัวกระดาษท้ายกระดาษนะครับมันจะมีข้อกำหนดว่าในหน้าแรกจะไม่มีข้อความที่บอกชื่อบทอยู่ด้านบนของหน้าแรกก็เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้คือตรงนี้จะไม่มีข้อความเลยนะครับไม่มีเลยต่อมานะครับพอมาดูด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีข้อความที่จะบอกชื่อผู้แต่งหรือชื่อของหน่วยงานอยู่ด้านซ้ายส่วนตัวเลขที่อยู่หน้าของจะอยู่ด้านชิดกว่านะครับพอมาดูในหน้าถัดไปนะครับเป็นหน้าคู่นะครับในหน้าคู่นะครับข้อความหรือชื่อหนังสือจะอยู่ทางด้านบนตำแหน่งชิดซ้ายส่วนด้านล่างในท้ายกระดาษนะครับเลขหน้าคือหน้าคู่เนี่ยจะอยู่ชิดขอบทางด้านซ้ายส่วนชื่อผู้จัดทำหรือหน่วยงานจะดูทางด้านชิดขวาพอในหน้าคี่นะครับชื่อบทต้องออกมาแล้วนะครับชื่อบทจะอยู่ทางด้านชิดขวาส่วนกับกันครับตัวของเลขหน้านะครับกับชื่อผู้จัดทำเนี่ยครับจะจัดเหมือนกับในหน้าแรกของทุกบทนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูการตั้งค่าหน้ากระดาษครับว่าตั้งอย่างไรใช้คำสั่ง page layout นะครับที่แท็บ page layout เนี่ยแหละครับนะฮะมาที่ปุ่ม page setup ที่อยู่ในกลุ่ม page setup เนี่ยคลิกลงไปเพื่อเรียกกรอบตอบโต้ page setupมาที่แท็บ margin นะครับตัวนี้โอเคคุณก็แล้วแต่ว่าจะยังไงนะฮะผมก็ตั้งว่า 2.5 บนข้างล่าง 2.5 ล่าง left นะครับก็คุณก็ตั้งนะฮะตรงนี้เนี่ยแล้วแต่คุณ right ก็แล้วแต่คุณผมจะลดให้หน่อย right ก็จะไปด้านขวานะครับจากนั้นมาที่ cutter นะครับ cutter ก็คือพื้นที่สำหรับเว้นสำหรับเจาะเข้าเล่มจุดประสงค์เพื่อผลักให้ข้อความนะครับขยับห่างจากจุดเว้นเจาะกระดาษตรงนี้คุณก็ต้องเว้นไว้เยอะๆหน่อยผมเว้นไว้ 0.5 นะครับเข้ามาตรงที่ page multi pages นะครับกำหนดเป็น mirror margin คือตั้งค่าหน้ากระดาษเสมือนจะเห็นไหมครับว่าถ้าดูรูปนะครับที่ตัวนี้เนี่ยครับมันก็จะมีตัวของเส้นประอยู่นะทางด้านในนะครับเดี๋ยวเราลองเพิ่มในตัวนี้นะครับผมมาเริ่ม inside ก็คือด้านในนะครับนะถ้าผมเพิ่มอีกนะครับเห็นไหมถ้าเพิ่มเข้าอีกไอตัวข้อความเนี่ยฮะสังเกตตรงนี้นะครับเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยข้อความจะถูกเว้นห่างไว้มากขึ้นนะครับนะอันนี้คุณก็ต้องคิดให้ดีว่าคุณเข้าเล่มแบบไหนถ้าเข้าแบบสันกระดูกหรือแบบห่วงพี่ภาษาชาวบ้านเนี่ยนะครับก็คือก็เว้นได้ก็ไม่ต้องเว้นเยอะมากจากที่ inside นะครับนะแต่ถ้ากรณีที่คุณเข้าเล่มแบบใส่กาวนะครับคุณก็ต้องเว้นอินไซด์ให้เยอะขึ้นใส่คัตเตอร์เยอะๆเวลาใส่เข้าเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ข้อความเนี่ยมันจะไม่ได้ไปอยู่ข้างในซอกหลืบนะอ่านสะดวกสบายในการอ่านต่อไปก็ไปแท็บเพเปอร์นะครับส่วนใหญ่แล้วกระดาษ A4 ไปแล้วก็ผัดไปมาที่แท็บเลย์เอาท์ครับนี่สำคัญมากตรงนี้นะครับเพราะถ้าคุณไม่กำหนดณ2จุดอย่างเงี้ยมีปัญหาแน่นอนตัวตรงไหนครับที่ตัวนี้ครับตัวที่1ก็คือสั่งให้หน้าแรกแตกต่างนะครับสั่งให้หน้าแรกแตกต่างที่หัวกระดาษท้ายกระดาษที่ผมบอกว่าหน้าแรกไม่มีชื่อบทใช่ไหมว่าชื่อบทก็ปรากฏอยู่แล้วจะไปใส่ซ้ำทำไมอีกส่วนด้านล่างก็จะมีชื่อผู้ทีมหรือหน่วยงานแล้วก็เลขหน้านะครับคุณใส่เครื่องหมายถูกตรงนี้ไว้นะครับพอมาอันที่2นะครับตัวนี้ครับใส่เครื่องหมายถูกในหน้า different odd and even นะครับเอาไว้เพื่ออะไรนะครับ
ถ้าใส่ปั๊บมันจะบอกว่าชื่อหนังสือเนี่ยนะครับในหน้าไปอยู่ในหน้าคู่เสมอเดชิดซ้ายนะครับส่วนหน้าคีย์เมื่อใช้คุณลักษณะ different odd and even เป็นการบอก Microsoft Word ว่าที่หัวกระดาษใส่ชื่อบทชิดขวาส่วนที่ท้ายกระดาษด้านล่างในหน้าคีย์ใส่ชื่อผู้แต่งหรือชื่อผู้จัดทำหรือชื่อหน่วยงานชิดทางด้านซ้ายทางด้านล่างนะครับที่ท้ายกระดาษส่วนเลขหน้าให้อยู่ชิดขวาเนี่ยล่ะครับแค่นี้เองเสร็จแล้วก็ตอบโอเคทีนี้ตอนนี้ผมสร้างกระดาษเปล่าอีกนะผมก็กด Ctrl Enter 3ครั้งนะครับแล้วผมก็ไปกด Ctrl Home ไปหน้าแรกอ่ะผมก็บอกผมมาก็ลองมาทดสอบดูด้านล่างปิกขวา Edit Footer ผมบอกว่าอะไรก็บอกว่าจัดทำโดยที่ผมเองนะครับพิศรายาวสุดนะครับผมก็เสร็จแล้วยังไงตรงนี้นะครับคุณก็ดูนะครับถ้าคุณตั้งแถบมันปกติปกติหวดมันตั้งแถบตรงนี้ไว้นะครับดูนะฮะนะครับมันตั้งแถบเอาไว้นะครับมันมีแถบกลางใช่ไหมเดี๋ยวก็คุณก็อาจจะต้องไปแก้สไตล์นะครับว่าให้เอาแถบตรงกลางออกตรงนี้ผมจะไม่พูดถึงมากนะครับเพราะผมสอนนิทราคุณก็กดอาจจะแค่ดึงลงท่านก่อนนะครับจริงๆมันวิธีการแก้ไขแบบที่เดียวครั้งเดียวจบนะครับก็กดแท็บไปทางขวาแล้วก็หน้าแล้วก็ใส่เลขหน้านะครับก็เลขหน้าไปครับซึ่งคุณก็ต้องไปรู้ศึกษาเลขหน้าที่ผมเคยทำให้แล้วนะครับนะครับมาชื่อบทต่อมาในหน้าในหน้าที่สองเห็นไหมครับเนี้ยตัวนี้จะหน้าที่สองหน้าหรือหน้าคู่นะครับคือ event page header นะครับก็จะบอกว่าคู่มือแนะนำการใช้ระบบฐานข้อมูลทำเนียบรุ่นสมมติเป็นอย่างนี้อังเนาะนะครับคุณก็ว่าไปนะครับก็มาดูต่อมาบาร์ด้านล่างครับก็พิมพ์สับกันนะครับก็เป็นชื่อเป็นเลขหน้านะครับเลขหน้านะครับแล้วก็ใส่เลขหน้าลงไปขอก็ไปครับก็เลือกcurrent position นะครับไปนะก็กดแท็บลงแท็บนะครับก็คือก็ใส่เข้าไปครับจากนั้นก็จัดทำโดชื่อพอหน้าคีย์ด้านขวานะครับก็ใส่ก็เขียนว่าก็ดูครับคุณก็ไปอาจจะแอบเหลือไปดูข้างบนก็ได้นะครับกระบทที่หนึ่งนะครับก็เตรียมคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานเอามาด้านล่างมันก็คุณอาจจะแอบไป copy จากหน้าแรกครับผม copy มาแล้วนะครับ backspace ไปก็เสร็จพอดีครับเดี๋ยวก็อด escape นะครับทีนี้ก็ใส่บทที่หนึ่งทีนี้ก็มาดูนะครับก็เนี่ยก็มาดูต่อนะครับก็ทีนี้หน้าแรกนะครับพอบทที่2พอจะขึ้นบทที่2นะครับตรงนี้ผมเปิดไปก่อน page layout break แล้วก็เป็น next page ไปเห็นไหมครับพอ page layout ปั๊บก็มันก็การใส่ section นะครับที่ใส่ section คุณก็ถึงก็เริ่มบทที่2ก็พอเห็นไหมครับมันจะมาให้เรียบร้อยแล้วผมก็ลองสิครับก็ n ก็กดคอนโทรลเอนเตอร์ขึ้นหน้าใหม่โอเคใช่นะครับกดคอนโทรลเอนเตอร์สิทีนี้เห็นไหมมันตามมาแล้วบทที่1คุณก็ไปสั่ง
ลิงก์ previous เอาออกนะครับเอาออกปึ๊บก็เปลี่ยนเป็นบทที่2อ่ะคุณจะใส่ชื่ออะไรก็ว่าแล้วแต่ของคุณแค่นี้ล่ะครับจดเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำการตั้งค่าหน้ากระดาษก็หลักสมุดก็ต้องมีสั่งแน่นอนสั่ง model image นะครับแล้วก็เรื่องของสั่งที่แท็บ layout ให้มี reference first page นะครับนะครับกับ reference odd event ให้เรียบ header ให้เรียบร้อยนะครับเวลาพอเราจะขึ้นบทใหม่ไม่ใส่ชื่อบทที่หัวกระดาษด้านล่างก็ใส่ชื่อผู้แต่งชื่อท้ายนะครับส่วนเลขหน้าชิดขวานะครับในหน้าคู่นะครับก็ใส่ชื่อหนังสือที่ทางด้านซ้ายมุมด้านบนส่วนด้านล่างคล้ายกระดาษด้านล่างหน้า2นะครับคือหน้าคู่เนี่ยครับก็ให้พิมพ์เลขใส่เลขหน้านะครับแล้วก็พิมพ์ชิดซ้ายส่วนเลขตัวของชื่อผู้จัดทำอ่ะชิดขวาด้านในทีนี้พอไปหน้าคีย์นะครับคุณก็ไปคัดลอกที่ตัวท้ายกระดาษของหน้าแรกนะครับมาวางนะครับส่วนด้านบนก็พิมพ์ชื่อบทเข้าไปที่พอขึ้นบทใหม่ก็อย่าลืมนะครับก็ใส่เซสชันเบรกด้วยการเพจเบรกเอาเพจเบรกนะครับครับก็ดูซ้ำนะครับถ้าเกิดถ้าคุณไม่ใจแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ